ล่าสุดทาง CGM 48นะครับก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับผลงานในซิงเกิลที่4นะฮะมาเอชิกามุกะเนเอะหรือชื่อภาษาไทยก็คือสุดเส้นทางนะครับก็สามารถไปรับชมได้ทาง YouTube ของ CGM 48กันได้นะครับผมแล้วก็ซิงเกิลใหม่นี้นะฮะก็มีการเปิดตัวครั้งแรกที่งาน First Performance นะครับที่เชียงใหม่ก็จะเป็นการนำผลงานเพลงทั้ง3เพลงนะครับในซิงเกิลที่4มาทำการแสดงเป็นครั้งแรกและในช่วงท้ายของงานนี้นะครับก็ได้มีประกาศสำคัญจากทางชิเฮนินนะครับอิซูรินะได้มาประกาศเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการประกาศทีม C ของ CGM 48นั่นเองซึ่งประเด็นนี้หลายคนก็กำลังรอคอยกันอยู่ว่าถ้าเกิดมีการประกาศทีมแล้วเนี่ยการมาของเทียเตอร์ก็คงใกล้จะมาแล้วนะในเร็วๆนี้แล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะที่วงจะสามารถไปต่อได้นะฮะยังสามารถต่อยอดได้ในเรื่องของเทียเตอร์ก็อย่างที่ออมเคยมาพูดในไลฟ์นั่นแหละฮะว่าวง CGM ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นะฮะวงก็ยังไปต่อได้ก็มาลุ้นกันต่อไปว่าเทียเตอร์จะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะฮะสำหรับรายละเอียดของสมาชิกทีม C นะครับที่ได้มีการประกาศในงานนะครับปกติแล้วนะครับทีมในเทียเตอร์นะครับในสเตจใหม่นะครับก็จะต้องมีเมมเบอร์ที่เป็นเซมบัสหลักนะครับก็จะมี16คนแต่ว่าในการประกาศครั้งนี้นะครับมีการประกาศเมมเบอร์เพียง12คนเท่านั้นนะฮะสำหรับรายชื่อ12คนที่ประกาศนะครับสำหรับทีม C ก็จะมีดังนี้มีออมกับลีนะนะครับก็ยืนพื้นไปก่อนนะครับเป็นเมมเบอร์2คนแรกของทีม C มาตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็เมมเบอร์อีก10คนที่ประกาศเพิ่มเข้ามาก็จะมีคณิ้งนีนี่สิตาพิมพ์ไข่หวานมามิงแองเจิลแชมพูฟอร์จูนและพันประกาศทีม C ทั้ง12คนแล้วนะครับก็มีการประกาศกัปตันทีมและรองกัปตันทีมด้วยนะครับสำหรับกัปตันทีมก็คือน้องฟอร์จูนนะครับส่วนรองกัปตันก็คือน้องไข่หวานนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง2คนด้วยนะฮะน้องทั้ง2คนก็เหมาะสมกับตำแหน่งที่ตัวเองได้รับจริงๆเนื่องจากสมาชิก CGM นะครับมีกัน23คนนะครับดังนั้นก็จะมีเมมเบอร์ที่ยังเป็นเทรนนีอยู่นะครับในตอนนี้ก็จะมี11คนได้แก่ฟ้าใสเจดาเจเจเคียร่าลาตินมีนเหมยมิวนีน่าปริมะและปิงซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นเทรนนีอยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นะครับก็จะต้องมีการประกาศชื่อเมมเบอร์เพิ่มเติมอีก4คนนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกทีม C นะฮะก็มาดูว่าจะเป็นใครทางชิเฮนินนะครับอิซูรินะก็ได้กล่าวไว้ว่าเรื่องเทียเตอร์นะครับก็ฝากให้แฟนๆนะครับรอติดตามกันไปก่อนรอจนถึงเวลาที่เราจะได้สเตจของทีม C นะครับซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจกันอย่างนี้นะฮะว่าสำหรับทีม C ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็หมายความว่าจะมีสเตจใหม่เพียง1สเตจนะครับจะไม่ได้มีเป็น2สเตจแบบ BNK ในปัจจุบันนะฮะก็จะมีสเตจเดียวสำหรับทีม C แล้วก็เมมเบอร์ที่เหลือเนี่ยจะเป็นเทรนนีมันก็จะเหมือนยุคแรกๆของ BNK 48ที่มีสเตจปาร์ตี้ในฝันส่วนเมมเบอร์ที่เหลือก็จะเป็นเทรนนีไปก่อนรวมแม้กระทั่งเมมเบอร์รุ่น2ที่จะมาในอนาคตนะครับยังไงก็ต้องเป็นเทรนนีไปก่อนจนกว่าจะมีการเพิ่มทีมเข้าไปใหม่นะฮะหรือว่ามีการทำสเตจใหม่เพิ่มเติมเป็น2สเตจนะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตแน่นอนว่าการประกาศลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีฟีดแบ็กต่างๆนานานะครับจากแฟนคลับว่าการประกาศลักษณะนี้เนี่ยมันสมควรหรือไม่ควรจะประกาศเต็มรูปแบบไปเลยไหมหรือว่าจะต้องมีการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับเมมเบอร์ทั้ง12คนที่ประกาศออกมานะครับมันก็เป็นการแสดงให้เห็นอย่างนึงว่านี่คือกลุ่มเมมเบอร์ที่ติดเซมบัสสือขาประจำกันทั้งนั้นเลยนะฮะจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ดีอันนี้ก็ต่างคนต่างคิดในเมื่อการประกาศทีมอย่างเป็นทางการนะครับมาถึงแล้วนะครับมีเมมเบอร์ที่เข้ามาติดทีมอย่างเป็นทางการเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะเป็นการแบ่งเลเวลอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะแต่ก็อย่ามองเรื่องนี้เป็นดราม่านะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่ยังไงมันก็ต้องประกาศนะครับตอนทีม B3 ของ BNK ตอนนั้นก็เหมือนกันนะครับมันก็จะทำให้เราเห็นว่าเมมเบอร์กลุ่มไหนเป็นเมมเบอร์ที่มีความนิยมนะครับมียอดขายที่สูงมีความสามารถดีพอนะครับมีความเหมาะสมที่จะป้อนงานแล้วก็เมมเบอร์คนไหนนะครับเมมเบอร์กลุ่มไหนที่คุณยังไม่พร้อมนะความสามารถคุณยังไม่ดีพอนะหรือว่าความนิยมคุณยังไม่มากพอก็ต้องเป็นเทรนนีไปก่อนน่าสนใจตรงที่ว่าที่ว่างอีก4ที่นั่งนะครับที่ยังไม่มีการคัดเลือกกันหรือว่าอาจจะเล็งๆไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งก็คือเมมเบอร์4คนที่เหลือนะครับว่าใครจะมาเติมเต็มให้เป็นเมมเบอร์ทีม C ครบ16คนดูแล้วนะครับเมมเบอร์ที่เป็น12คนนะครับจากการคัดเลือกมา
มันก็คงไม่พ้นความนิยมนะครับอาจจะมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วค่อยไปดูความสามารถอีกทีนึงแล้วก็ดูในเรื่องของยอดขายอีกทีนะฮะสำหรับการเลือกน้องฟอร์จูนเป็นกัปตันนี่ก็ถือว่าเหมาะสมแล้วนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงความสามารถเนี่ยยังไงฟอร์จูนก็ถือว่าสุดยอดนะฮะทุกคนรู้ดีนะฮะแฟนๆ CGM ก็รู้ดีถ้าถามว่าใครควรจะเป็นเบอร์2นะครับยังไงก็ต้องเป็นไขวานอยู่แล้วนะครับแต่นี้ก็ไม่ทราบว่ามีการออดิชั่นอะไรกันภายในหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมารู้ผลกันตู้มทีเดียวเลยก็ได้นะครับเมมเบอร์อาจจะไม่ได้ทราบล่วงหน้าก็ได้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับเชื่อว่าแฟนๆแล้วก็เมมเบอร์ภายในวงเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับว่าใครเหมาะสมที่จะได้เป็นกัปตันและรองกัปตันนะครับถ้าดูจากไลฟ์นะครับของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็มีการคาดเดาหรือว่าน่าจะใช่นะครับอย่างฟอร์จูนเนี่ยก็ก็คงมีคนรู้อยู่แล้วแหละว่าฟอร์จูนก็น่าจะเป็นนะถ้าเกิดมีกัปตันส่วนรองกัปตันเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นไขวานอยู่แล้วนะครับถ้าว่ากันเรื่องความสามารถอะไรจริงๆแต่ว่าถ้าดูเรื่องความนิยมอย่างเดียวเนี่ยเมมเบอร์2คนนี้ก็ไม่ใช่เบอร์1ของวงนะครับถ้าเราดูเรื่องของความนิยมอย่างเดียวเนี่ยก็ดูสมาชิกคนอื่นๆที่เข้ามาติดทีมก็ได้นะครับอาจจะดูจากความนิยมหรือว่ายอดขายอะไรเป็นหลักนะครับความสามารถอาจจะเป็นเรื่องรองๆเพราะว่าถ้ามองในแง่ของการขายงานแรงต่างเนี่ยคือยังไงก็ขายได้อยู่แล้วครับเมมท็อปเนี่ยส่วนเมมเบอร์ที่เป็นเทรนนีก็ต้องสู้กันต่อไปทีนี้นะครับสำหรับเมมเบอร์อีก4คนที่น่าจะติดนะฮะใช้คำว่าน่าจะติดอาจจะดูสถิติเกี่ยวกับเรื่องของการติดเซมเบอร์สือก็ได้นะครับสำหรับผลงานต่างๆของ CGM ถ้าเราดูเมมเบอร์กลุ่ม12คนที่เข้ามาติดนะครับเมมเบอร์ กลุ่มนี้ก็เป็นเมมเบอร์ที่ติดเซมเบอร์สือมากที่สุดใน CGM อยู่แล้วนะครับถ้าเราไปไล่ดูนะครับตามรายชื่อเพลงต่างๆถ้าเราเอาสถิติเกี่ยวกับเรื่องการติดเซมเบอร์สือนะครับมาใช้ก็จะมีเมมเบอร์ที่น่าสนใจหลายคนนะครับจะมีเมมเบอร์3คนที่น่าสนใจนะครับที่แฟนคลับก็คิดอยู่นะครับว่าน่าจะมี3คนนี้เข้าไปติดเพิ่มนะครับเป็น16คนก็จะมีปิ๊งนะครับที่ควรติดเหมยก็ควรติดเหมือนกันแล้วก็อีกคนคือปาริมาก็ควรติดเหมือนกันแต่ว่าอีก1คนเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะคัดเลือกกันยังไงนะครับแต่ว่าเมมเบอร์ที่น่าสนใจเนี่ยมีอยู่2คนไม่มิ้วก็เจดานะครับน้องมิ้วเนี่ยถ้าเกิดให้พิจารณาการคัดเลือกเข้ามานะครับเราดูในเรื่องของการติดเซมบัสือก็ได้มิ้วเนี่ยก็เหมาะสมนะฮะแต่ถ้าจะดูในเรื่องของ GE ที่ผ่านมานะครับเจดาก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามิ้วไม่ได้ลงแต่ว่าก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับถ้าเกิดมีเมมเบอร์อีกคนนึงยังไม่แกลดไปซะก่อนนะก็คือน้องปีโป้เนี่ยที่ว่างก็จะน้อยลงไปอีกหนึ่งที่นั่งนะครับปีโป้ก็น่าจะติดด้วยแต่ว่าเขาจบการศึกษาไปแล้วก็มาดูว่าเมมเบอร์กลุ่ม5คนเนี่ยปิ๊งเหมยปริมะมิวเจดาเนี่ยใครจะเป็น4คนหรืออาจจะไม่ใช่ตามนี้ก็ต้องดูอีกทีซึ่งผมก็ตอบไม่ได้นะครับว่าภายในเขาคัดกันยังไงก็ลองไปถามทางชิยานินดูก็ได้นะครับไม่แน่อาจจะมาพูดไปแล้วก็ได้หรือยังไม่พูดหรือกำลังจะมาพูดนะครับก็รอติดตามกันได้คงมีเหตุผลของมันแหละนะฮะในการคัดเลือกทีนี้นะครับเรื่องของการตั้งทีมขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีผลแค่ผลงานในเทเตอร์อย่างเดียวมันจะมีผลต่อในเรื่องของการติดเซมบัสสือเพลงต่อไปในอนาคตด้วยนะครับมันมีผลอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่กัปตันออมก็เคยมาไลฟ์นะครับบอกว่าตั้งแต่ซิงเกิลที่5เป็นต้นไปเนี่ยการคัดเลือกเซมบัสสือนะครับจะไม่ได้ใช้ระบบเอื้ออาทรแล้วนะครับก็คือเป็นการกระจายหมุนเวียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนก็จะติดหมดไปเรื่อยมันจะไม่ได้ใช้ระบบแบบนั้นแล้วนะครับในซิงเกิลที่5ครับอันนี้ออมก็เคยพูดไว้จะมีการคัดเลือกจริงจังมากขึ้นแล้วออมเขาก็กังวลตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีการคัดเลือกจริงจังเนี่ยอ้าวออมก็อาจจะมีสิทธิ์หลุดเซมได้เหมือนกันแต่แฟนคลับเชื่อว่าหลายคนก็เห็นแย้งเห็นต่างนะครับเนื่องจากว่าถ้าคุณประกาศทีม C มาสักขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นการประกาศไกลๆแล้วว่านี่คือเมมเบอร์ที่จะยืนพื้นในการติดเซมบัสือหรือเปล่ามันก็น่าจะการันตีว่ายังไงออมก็น่าจะติดทุกซิงเกิลหรือเปล่านะครับรวมถึงลีน่าหรือคนอื่นๆด้วยยกเว้นว่าลีน่าจะคัดตัวเองออกเองอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นเมมท็อปเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางหลุดอยู่แล้วครับไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้นคนที่ควรจะกังวลคือเมมที่เป็นเมมอันเดอร์หรือว่าไม่ได้รับความนิยมหรือว่าความสามารถยังไม่มากพออันนี้ก็อาจจะกังวลเป็นพิเศษเมมท็อปนี่ไม่ต้องกังวลเลยนะสำหรับเมมเบอร์กลุ่ม12คนที่อยู่ในทีม C ณตอนนี้นะฮะเวลาติดเซมบัสือเนี่ยก็อาจจะติดยาวไปเลยต่อเนื่องหลายซิงเกิลนะครับส่วนคนที่ไม่ติดก็ไม่ติดอยู่นั่นแหละนะฮะไม่ติดต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะตามรอย BNK นะครับในช่วงที่ BNK เริ่มมีชื่อเสียงมากๆนะครับระบบการคัดเลือกเซมบัสือเนี่ยก็จะยืนพื้นแค่เมมท็อปไม่กี่คนนะครับมันก็อาจจะตามรอยวงรุ่นพี่ก็ได้นะครับและถ้าถามว่าเอ้าระบบอย่างนี้มันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอนะครับก็ส่งผลดีแล้วฮะในเรื่องของยอดขายเพราะว่าเมมเบอร์ที่เป็นตัวท็อปเนี่ยมันก็จะทำเงินให้กับวง
ในจำนวนที่สูงเป็นหลักนะครับมันก็จะส่งผลดีกับรายได้นะฮะแต่ว่าปัญหามันก็คล้ายๆของ BNK แหละฮะถ้าเราดันแต่ตัวท็อปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมมเบอร์เขาก็ไม่ได้อยู่กับวงไปตลอดนะครับวันนึงเขาก็ต้องจบการศึกษาออกไปหรือว่าไม่ต่อสัญญาการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับให้เมมเบอร์คนอื่นเขาได้รับโอกาสบ้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ทราบว่าการเลือกเซมเบอร์สื่อเนี่ยทาง CGM เขาจะใช้ระบบไหนนะในอนาคตก็ต้องมาลองดูแต่ว่าปัญหาที่จะตามมาก็คือว่าถ้าเรามองว่าการที่เอาตัวท็อปมาติดอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่สมควรแล้วนะฮะการที่จะมีเมมเบอร์สักคนหนึ่งที่อาจจะความสามารถไม่ได้สูงมากหรือว่าความนิยมไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเราจะเมมเบอร์บางคนเนี่ยเข้ามาติดบ้างมันก็ต้องสละเมมเบอร์ที่เป็นตัวท็อปบางคนให้ไม่ติดเซมอาจจะมีแฟนคลับท็อปเมมบางท่านนะครับดราม่าขึ้นมาหรือเปล่าว่าเออน้องเราไม่เหมาะสมตรงไหนน้องเราก็เก่งทำไมน้องเราไม่ติดเซมบัสือมันก็มีจำกัดนะครับหลักๆมันก็ต้อง16คนถ้าเกิดเอาเมมเบอร์ที่ไม่ท็อปเข้ามาติดบ้างยังไงมันก็ต้องสละเมมเบอร์ที่ท็อปไปสักคนหนึ่งก็มีแฟนคลับที่ไม่โอเคเหมือนกันนะครับกับการประกาศแค่12คนนะครับทำไมไม่รอประกาศทีเดียว16คนไปเลยนะครับถามว่าทำไมมันถึงมีปัญหานะครับประกาศ12คนมันไม่ดีตรงไหนเลยนะครับก็จะประกาศอีก4คนในภายหลังอยู่แล้วนะครับจะมีปัญหาอะไรกันการประกาศลักษณะนี้นะครับมันก็เป็นการชูเมมเบอร์นะครับกลุ่ม12คนที่มีสถิติที่เด่นในทุกด้านนะครับมันก็จะชัดเจนแล้วแหละนะครับต่อจากนี้สถิติเด่นในทุกด้านนะครับก็คือเรื่องของความนิยมยอดขายความสามารถอะไรต่างๆมารวมกันนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อเวลาออฟฟิเชียลเขาจะป้อนงานให้เวลาจะให้โอกาสแรงต่างเนี่ยเมมเบอร์กลุ่มนี้ก็จะถูกเลือกก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็มันจะเป็นการซ้ำเติมเมมเบอร์ที่ไม่ติดทีมนะครับเพราะว่าเขาต้องมานั่งฟังประกาศผล2รอบนะครับรอบแรกไม่ติดแล้วก็อาจจะเสียใจผิดหวังร้องไห้ไปแล้วนะครับพอประกาศรอบ2อีก4คนอ้าวเราไม่มีชื่อติดทีมเข้าไปอีกก็จะเสียใจอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่เล่นกับความรู้สึกเมมเบอร์พอสมควรสิ่งที่จะมีผลตามมานะครับกับเมมเบอร์กลุ่มที่ติดทีมนะครับก็แน่นอนว่าออฟฟิเชียลเนี่ยก็จะดันมากขึ้นนะครับมีการป้อนงานมากขึ้นงานที่ว่านี่คืออาจจะไม่ใช่ผลงานวงอย่างเดียวนะครับอาจจะเริ่มมีเมมเบอร์หลายคนนะครับเฉิดฉายในเรื่องของผลงานนอกนะครับอย่างเช่นละครซีรีส์ภาพยนตร์แรงต่างหรือว่าอาจจะมีผลงานที่ไปร่วมกับศิลปินอื่นก็จะมีมากขึ้นในอนาคตนะครับตอนนี้เราก็อาจจะเห็นบ้างแล้วนะครับอย่างออมอย่างเงี้ยฟอร์จูนอย่างเงี้ยก็ได้รับโอกาสบ้างแล้วแต่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะมีเมมเบอร์ได้รับโอกาสเพิ่มเติมอีกหลายคนเลยนะครับก็ต้องรอติดตามแฟนคลับบางท่านก็บอกว่าฐานเงินเดือนเมมเบอร์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับฐานเงินเดือนก็จะมากกว่าเมมเบอร์ที่เป็นกลุ่มเทรนนีนะฮะมันก็จะต่างกันในเรื่องของรายได้ด้วยนะครับแล้วก็การป้อนงานลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ BNK นั่นแหละฮะก็คือเมมเบอร์ที่มีทีมเนี่ยก็จะมีงานมากขึ้นส่วนเมมเบอร์ที่ยังเป็นเทรนนีอยู่ก็จะอยู่เฝ้าเธียเตอร์ต่อไปนะฮะตอนนี้เราอาจจะเรียกเมมเบอร์กลุ่มนี้ว่าเป็นนาง12ได้หรือยังอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเพราะทาง BNK เนี่ยก็เริ่มเรียกเมมเบอร์กลุ่มนี้ว่านาง12เนี่ยก็ช่วงที่ BNK เริ่มดังแล้วนะครับเริ่มมีผลงานนะครับลักษณะของการติดเซมประสิทธิ์ก็จะมีเมมเบอร์กลุ่มนี้นะครับติดเซมต่อเนื่องนะครับและยิ่งมีเมมเบอร์รุ่นใหม่เข้ามาในอนาคตมันก็จะยิ่งเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับในเรื่องของเมมเบอร์ที่เป็นตัวท็อปกับเมมเบอร์ที่ยังเป็นเทรนนีหรือเป็นอันเดอร์อยู่นะครับแต่ถามว่าในเรื่องของการชูเมมเบอร์ที่เป็นตัวท็อปเนี่ยมันมีแค่การประกาศทีม C หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับจริงๆทาง CGM เนี่ยเขาก็สามารถชูเมมเบอร์ที่เป็น7คนก็ได้นะฮะที่เป็นคามิเซเว่นประจำ CGM อันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะก็คือเมมเบอร์7คนที่มีความนิยมนะครับในเรื่องของยอดขายสถิติต่างๆดีนะครับถ้าเราสนใจแค่7คนแรกเนี่ยการขายโฟโต้เซตซิงเกิลที่4นะครับเราก็เห็นอยู่ว่าตัวอย่างที่ใช้เนี่ยก็คือเมมเบอร์7คนที่เป็นตัวท็อปที่สุดนะครับอาจจะอ้างอิงจากสถิติ GE ก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบว่า7อันดับแรกที่มียอดโหวตสูงสุดดังนั้นในเรื่องของความนิยมนะครับสำหรับเมมเบอร์ของ CGM เนี่ยมันเป็นอะไรที่ชัดเจนแล้วไม่ว่าจะเป็นการเลือกกลุ่ม12คนหรือจะเลือกกลุ่มแค่7คนมันก็เห็นภาพชัดเจนแล้วว่ามีใครบ้างเหตุการณ์ต่อจากนี้นะครับเราอาจจะดูตั้งแต่ซิงเกิลที่5เป็นต้นไปเลยนะครับเซมบัสือในอนาคตที่จะตามมาก็อาจจะใช้รูปแบบเซมบัสือ12บวก4ก็ได้นะก็คือจะมีเมมเบอร์ยืนพื้น12คนที่เป็นตัวท็อปกลุ่มนาง12ฝั่ง CGM ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วก็จะมีเมมเบอร์4คนที่เข้ามาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมารวมไปถึงเมมเบอร์ CGM รุ่นที่2ด้วยที่จะมาในอนาคตซึ่งจะมาตอนไหนก็ไม่ทราบนะแต่ว่าต่อให้เป็นรุ่นใหม่เข้ามานะครับคุณก็จะวนเวียนอยู่ในตำแหน่ง4ที่นั่งนะครับที่เหลือไว้ให้เข้ามาติดเซมแล้วก็หมุนเวียนกันไปนะฮะเมมเบอร์12คนก็จะยืนพื้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าก็ใช้โมเดลแบบ BNK ในช่วงที่ BNK มีชื่อเสียงมากๆเนี่ยเขาก็
าชอบคัดเลือกเซมลักษณะนี้ดูตัวอย่างของ BNK ได้เลยนะครับที่มีการประกาศเซมบัตรเสือนะครับก็จะมีหลายเพลงเลยที่เมมเบอร์กลุ่มเทรนนีเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเข้ามาติดเซมบัตรเสือเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมมเบอร์ที่มีทีมอยู่แล้วทั้งสิ้นก็ลองยกตัวอย่างเพลงที่ไม่ได้เป็นเพลงสำหรับงาน GE นะครับก็คือตัดพวกซิง6ซิง9ซิง12อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะลองดูซิงเกิลที่10 DR นะครับซิงเกิลที่10 DR เนี่ยก็จะมีเมมเบอร์ที่ติดก็คือทีม B3 แล้วก็ N5 ผสมกันนะครับไม่มีเทรนนีเลยแม้แต่คนเดียวไปดูอย่างซิงเกิล Hetension นะครับซิงเกิล Hetension ก็เหมือนกันฮะเมมเบอร์ Member ที่ติดเซมก็จะมีแค่กลุ่ม B3 แล้วก็ N5 ไม่มีเมมเบอร์เทรนนีเข้ามาติดเลยถ้าเราย้อนไปไกลหน่อยอย่างซิงเกิลที่5นะครับ BNK Festival ช่วง BNK Festival เนี่ยยังไม่ได้มีทีม N5 เกิดขึ้นนะครับก็ยังเป็น B3 เดิมแล้วก็เป็นเมมเบอร์กลุ่มเทรนนีอยู่เซบัสือในซิงเกิลที่5ของ BNK48 ก็จะเป็นทีม B3 นะครับจำนวน12คนแล้วก็เป็นเทรนนีอีก4คนและเทรนนีเนี่ยบอกเลยว่าก็เป็นตัวท็อปทั้งสิ้นของรุ่น2ดังนั้น BNK Festival นี่ก็แทบไม่มีเซบัสือที่เป็นอันเดอร์เลยแม้แต่คนเดียวนะครับถ้าจะดูอย่างซิงเกิลที่11นะครับไซโยนาระครอนะครับในการคัดเลือกเซมบัสือก็อาจจะมีเทรนนีหลายคนก็จริงแต่ว่าการคัดเลือกเข้ามาเนี่ยก็เพื่อที่ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์สำหรับงานเลือกตั้งที่กำลังจะมาในซิงเกิลที่12ไงฮะก็เลยเลือกเมมเบอร์ตัวแทนของแต่ละรุ่นมาในเรื่องของทีมอาจจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นหรือถ้าจะดูอย่างซิงเกิลที่77ดินแดนแสนพิเศษเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นซิงเกิลที่ให้โอกาสกับเมมเบอร์กลุ่มอันเดอร์นะครับที่เป็นเมมเบอร์ที่อายุน้อยนะฮะก็มีโอกาสเข้ามาติดบ้างบางคนก็เรียกว่าเป็นเซมเอื้ออาทรหรือเปล่าในตอนนั้นนะครับก็จะเป็นซิงเกิลพิเศษจริงๆแต่ในกรณีปกติเนี่ยแทบจะไม่มีเมมเบอร์ที่เป็นเทรนนีเข้ามาติดเซมเลยนะฮะก็ต้องดูผลงานหลังจากนี้ว่าเขาจะคัดเลือกกันยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามผมได้ในช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นFacebook Fanpage นะครับหรือว่า Instagram นะครับหรือว่าทาง Shopee ของตินติน48ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ก็สามารถเข้าไปอุดหนุนสินค้าเกี่ยวกับ BNK และ CGM ได้นะครับผมคุณผู้ชมคิดยังไงกับการประกาศทีม C ของ CGM 48ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่กับรายการถัดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ